ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะยกแขนเสื้อขึ้นหน่อยเดี๋ยวน้ำเปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งมุ้ยเมื่อเช้าเป็นไงฮะก็ชุ่มฉ่ำดีค่ะชื่นฉ่ำใจนะครับนะครับชุ่มฉ่ำใจทั่วที่ทั่วไทยนะครับก้าวไปกับครอบครัวหัตถจิตนะฮะในการครบรอบอีกครั้งนึงเทศกาลวันสงกรานต์ปีใหม่ของชนชาวไทยครับโหเนี่ยแป๊บเดียวเองนะเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วนะคะแล้วมันก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มเพราะว่าทุกๆคนได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนนะบางคนเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านนะคะไปอยู่กับครอบครัวก็ดีบางคนก็ได้มีโอกาสได้อยู่กับคนรักช่วงเช้าบางคนรักทำบุญกันทำบุญทำบุญช่วงเช้าไปกับคนรักนะฮะในครอบครัวก็เป็นครอบครัววันครอบครัวด้วยใช่ค่ะวันนี้วันผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ดูแลนะครับไม่ว่าพ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายต้องไปกราบรดน้ำขอพรท่านครับบอกว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดนั่นคือคำพูดนะคะคำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อย่าลืมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยบุคคลเหล่านี้บอกว่าเวลาลูกหลานกลับไปหายิ้มมีความสุขตลอดยิ้มอย่างเดียวถ้าไม่อยู่บ้านนี่เขาก็จะแบบว่าโหยหาจะคิดถึงจะเหงาฉะนั้นกลับไปนะคะก็อย่าลืมไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกันด้วยนะคะหรือว่าใครที่เกิดว่าจะเล่นน้ำช่วงนี้เขาบอกว่าปีนี้แรงใช่ไหมคะครับครับใช่ครับแรงมากนะต้องระมัดระวังด้วยในนั้นไม่ใช่สึนามินะฮะในนั้นก็จะเป็นคือให้รู้ว่าชื่นช่ำใจเอาพอหอมปากหอมคอบางครั้งเยอะเกินไปก็ไม่ไหวไม่ได้เพราะน้ำเนี่ยประหยัดไปก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำหมดไปใช่ค่ะนี่ขนาดว่าเศษกรรมในเกษตรด้านการเกษตรก็ต้องประหยัดน้ำเลยแต่นั้นเราเนี่ยควรดูแลเอาตามประเพณีนิยมบ้างก็พอแล้วอย่าไปเยอะแยะโอ้โหสาดใช้อะไรสายยางฉีดบ้างหรือว่าบางคนนี่อาจจะแบบดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยเวลาผู้หญิงเดินผ่านเนี่ยไปสาดเขาเนี่ยเอาแอลกอฮอล์สาดไปแล้วก็น้ำคงน้ำแข็งไงเมื่อก่อนนะเนี่ยพวกนี้ต้องระมัดระวังนี่บางทีเขาเอาสีโปสเตอร์ผสมกับดินสอพองแล้วประปาดหน้าก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับต้องเล่นอย่างพอประมาณแล้วก็เล่นอย่างรู้ประเพณีไทยเพราะว่าหนูเชื่อว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้มีการสาดโคมแบบนี้เขาแบบมีโคมกันเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็การแต่งกายนี่นะคะก็แต่งกายให้สุภาพด้วยแล้วกันเพราะว่าเวลาเล่นน้ำเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวผู้หญิงเนี่ยเราจะไปว่าผู้ชายเลยก็ไม่ได้ว่าใครอ่ะเราต้องว่าตัวเองด้วยไงเราต้องแต่งตัวให้สุภาพรักตัวตรงหัวใจใช่ค่ะแต่ผู้ชายเองเนี่ยก็ไม่ควรจะไปล่วงเกินละเมิดเขาลูกเขานะภรรยาเขานะฮะหรือว่าหลานลูกหลานเขาเราก็ไม่ควรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาผิดนะฮะแต่เนื้อต้องตัวอะไรถ้าเกิดเราว่าทำอนาจารนะใช่ค่ะไม่ได้แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเราก็ไม่ควรดื่มโดยเฉพาะปีนี้เขาลดลงด้วยเล่นน้ำแต่พอประมาณเล่นแต่น้อยวันแล้วมีกำหนดเวลาด้วยนะคะฉะนั้นก็ใครที่จะตั้งใจไปเล่นน้ำวันนี้ก็ดูในเรื่องของกฎระเบียบให้ดีก็แล้วกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกคนในเมืองกรุงเนี่ยไม่ค่อยรับผลกระทบลดน้อยลงใช่ค่ะไอ้พวกเราเนี่ยลดเยอะมากไปถึงเนี่ยเดี๋ยวก็เย็นนี้ก็มีงานอีกแล้วแน่นอนค่ะวันนี้ใครที่แบบว่าอยู่ทางภาคอีสานหรือว่าอยู่ไปได้มีโอกาสได้กลับบ้านนะวันนี้ต้องมาเจอกันให้ได้เพราะเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะนอกจากจะได้มีโอกาสได้ตักบาตรได้ทำบุญกันแล้วเนี่ยเรื่องของการเข้าโบสถ์หรือว่าได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างโบสถ์หรือว่ามาเจอกันในวัดเนี่ยมุ้ยเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัวจะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันคือเมื่อคืนนะที่ผ่านมาวัดบางหินเนี่ยคนเยอะมากค่ะนะฮะคือก่อนหน้านี้อาจารย์ก็บอกว่าเดินทางไปหลายที่เลยแล้วก็ทุกคนก็รอคอยด้วยอย่างเขาเรียกว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไหมคะไพศาลเขาเรียกว่าคุณตาคุณยายเรื่องหนูไม่แน่ใจประมาณนั้นแหละประมาณเดียวกันเขาก็รอคอยเหมือนกันที่วัดใหม่นะครับเรียกวัดใหม่แล้วกันนะครับที่เราไปครับคนก็เยอะพอสมควรแต่สิ่งที่อยากให้ระลึกถึงเพราะว่าเราเป็นการเตรียมพร้อมแล้วเราจะได้ทำบุญใหญ่ด้วยเพราะหลังจากที่ไหว้ครูมาโอ้โหหลากหลายท่านเนี่ยถามว่าอาจารย์ไปไหนนะเราก็ไปในภาคอีสานก็เยอะนะฮะนะส่วนที่เราไปเนี่ยไปเป็นการสร้างโบสถ์ร่วมกันเอาศีลกำนันครูเอาทรัพย์ปัจจัยที่ท่านได้รวมกันมาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เอามาหล่อหลอมเป็นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันฉะนั้นคุณผู้ชมที่ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองพระป่าต่างๆเป็นประธานก็ดีเป็นกรรมการก็ตามเนี่ยนะคะตรงนี้ปัจจัยสัปดาห์นี้แหละค่ะก็จะได้มีโอกาสได้เดินทางนะคะนำบุญทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันไปสร้างโบสถ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสได้ทำบุญในส่วนของเทศกาลวันปีใหม่กันแบบนี้ปีใหม่ไทยของเรากันนะคะ
ใครที่อยู่ใกล้ๆภาคอีสานหรือว่ามีโปรแกรมว่าจะเดินทางนะกลับบ้านทางภาคอีสานหรืออยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแวะเวียนมาเจอกันนะคะอย่างวันนี้ก็ที่วัดวารีศิรารามครับวันนี้นะฮะมาเจอกันในช่วงเย็นใช่ค่ะร้องเพลง โอ้เมื่อคืนเนี่ยพี่สุเทพใช้เสียงแบบสุดยอดเพลงพระพรทั้งนั้นแต่วันนี้นะฮะค่ะวัดวารีศิรารามนี่เลยค่ะนะที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าได้เห็นโบสถ์แห่งนี้เนี่ยยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆนะแล้วก็ครั้งนี้กองพระป่าของเราก็ได้มีโอกาสนะคะที่ไปร่วมบุญในการสร้างโบสถ์ด้วยได้แต่ว่าคืนนี้มีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมใครอยากมาตักไข่มาสอยดาวนะคะก็มาเจอกันได้นะคะรวมไปถึงคอนเสิร์ตนี้โอ้โหศิลปินศิษย์มีครูปีนี้สงกรานต์ยึดพื้นที่ปลื้มกับมากเขาฝากใครๆเพื่อนๆเลยปลื้มใจอ่ะนี่จะร้องเพลงอะไรคืนนี้พกไมค์ส่วนตัวไปด้วยอ๋อมีไมค์ส่วนตัวด้วยมีไมค์ส่วนตัวด้วยครับจะไปขึ้นคอนเสิร์ตต้องการผู้จัดการส่วนตัวไหมเอาอยู่เป็นศิษย์ขวัญถาด้วยค่ะอ๋อครับเนี่ยแหละค่ะไปเจอกันได้นะคะก็ช่วงหัวค่ำกันแบบนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดได้เลยนะคะรวมไปถึงใครอยากจะร่วมกิจกรรมกันจะตักไข่จะสอยดาวเนี่ยเพราะว่าครั้งนี้ขวัญถาพร้อมๆกับทีมงานเรานี่ขนตุ๊กตานะขนอุปกรณ์ขนของขวัญเนี่ยไปร่วมกิจกรรมร่วมกันด้วยนะไปร่วมกันนะครับวัดที่เราจะเริ่มต้นแล้วนะครับในศักราชใหม่นี้นะก็คือเป็นเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะช่วง13เย็นใช่ค่ะก็จะมีรัชนกศิโรพันธ์คุณสุเทพอยุมิทักษ์คุณสุเทพของเราใช่ค่ะแล้วก็น้องมวยค่ะน้องมวยและพี่สายค่ะไม่ต้องเรียกน้องมวยเนี่ยก็เป็นพี่เขาแล้วนะน้องมวยจะได้ดูเด็กๆไงจะขอดูเด็กที่สุดอายุก็น้อยลงนะครับแล้วก็น้องสายใช่ค่ะไปแน่เจอกันเจอไปร่วมถ่ายรูปการไปเล่นเกมไปตักไข่สอยดาวนาสาวบุญค่ะคุณหนุนทรัพย์รับหนี้สวีโชคใช่เลยนะคะเพราะว่าปัจจัยทั้งหมดหรือว่าเงินทั้งหมดที่ร่วมบุญร่วมการทำกิจกรรมร่วมกันเล่นเกมกันแบบนี้ก็จะมอบให้กับวัดนะวันที่14นะช่วงประมาณสายๆหน่อยก็ได้มีการถวายกองพระป่าร่วมกันด้วยเรานี่นะครับครูฐานเนี่ยครูประถมกัมชูนะเรื่องของศิลปินแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านในครอบครูไหว้ครูมาเราก็ปันทรัพย์ปัจจัยเพราะหลายวัดนี่กระจายออกไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับท่านผู้ชมนะฮะมากน้อยแล้วแต่ในส่วนที่เราทำได้แต่ส่วนที่ท่านได้ทำด้วยหัวใจของพวกเราเนี่ยเราก็จะต่อยอดอย่างนี้เสมอนั่นคือวัดแรกค่ะนี่แหละค่ะก็วันนี้เลยแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอกันได้แต่ไม่หมดแค่นี้นะคะมีต่อเพราะเทศกาลสงกรานต์ให้ครูต้นบุญจริงๆนำพาทุกๆคนได้มีโอกาสได้ทำบุญกันนะก็ชาวที่ชาวภาคอีสานศรีสะเกษรอคอยกันเช่นเคยนะก็มาเจอกัน14นะคะช่วงประมาณหัวค่ำมีคอนเสิร์ตเหมือนเดิมแล้วจะร้องเพลงกันที่วัดบ้านปาเสกวัดบ้านปาเสกนะนี่แหละค่ะก็จะได้มีโอกาสได้ไปแบบว่าร้องเพลงนะได้ไปร่วมเล่นกิจกรรมการตักไข่สอยดาวมีอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมการปัจจัยทั้งหมดเช่นเคยนะคะก็สร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยที่วัดบ้านปาเสกแห่งนี้นะคะที่นี่เองเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ถวายพระประธานนะฮะแล้วก็มาประสานเรื่องของการถวายนะพระป่าในการสร้างพระบูชาด้วยที่เริ่มขึ้นเป็นโครงสร้างเริ่มขึ้นเป็นพื้นฐานกำลังจะขึ้นมาเราก็ไปช่วยเติมเต็มอีกครั้งนึงนะครับในพระป่าครั้งนี้วัดบ้านปาเสกอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับค่ะนะก็ใครอยู่ใกล้ๆมาเจอกันให้ได้นะคะมาร่วมสนุกกันนะคืนวันที่14เมษายนเนี่ยเรามาร้องเพลงเรามาร่วมสนุกกันเดี๋ยวอีกวันนึง15เมษายนก็ร่วมกันถวายพระป่าร่วมกันเพื่อสร้างโบสถ์แห่งนี้นี่แหละฮะแล้วก็ไม่ไปไหนนะคะไม่ไปไหนนะเราจะไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่ที่นี่ค่ะเราจะไปที่หนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งเลยนะกันทารักษ์ใช่ไหมคะจะข้ามไปกันทารมค่ะเป็นที่วัดคือ15นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะช่วง15ช่วงเย็นๆหัวค่ำเนี่ยเราจะไปเจอกันที่วัดบ้านบาทนี่ที่นี่ต้องมาเจอกันนะคะเพราะว่าคุณแม่หมอลำหลายคนเสียงดีมากครับระเกินติดใจมากได้ร้องหมอลำให้ดูหน่อยไม่ได้เลยบอจะไปฟังก่อนคืนนี้ใช่ค่ะเนี่ยจะได้ไปฟังกันแล้วก็มาเจอกันมีคอนเสิร์ตเช่นเคยนะคะแล้วก็ที่นี่เราจะได้มีโอกาสได้นำกองพระป่านะคะได้ไปร่วมกันในการบูรณะโบสถ์ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้โบสถ์แห่งนี้สร้างมาเนี่ยเกือบ30ปีนำไม่สำเร็จเสร็จเส้นกฐินตกค้างเป็น10กว่าปีเลยแต่รอบปีที่ผ่านมาครัวฐานนำกองกฐินนะคะไปร่วมบุญร่วมกันและปีนี้ก็ต่อเนื่องไม่ทิ้งกันไปเสริมจิตตาเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเรารวมจิตรวมใจรวมกับแฟนรายการหรือแม้แต่น้องๆหนูๆพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอน้ำเกี้ยงนะครับวัดบ้านบากเรานะกำลังต้องการหัวอกหัวใจน้ำใจคนดีนะมาร่วมกันมาตั้งยอดกองพระป่ารวมกันนะเราก็จะได้ไปสร้างหลังคาค่ะกระเบื้องไม่มีนะคุณนะกระเบื้องไม่มีเราก็ต้องไปต่อยอดให้กระเบื้องคุ้มนิดนึง
เดี๋ยวฝนจะมาอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเลื่อนเดี๋ยวปีนี้ก็ว่าแรงเยอะแต่ถ้ามานี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันกำลังจะต่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับไปรวมกันนะท่านผู้ชมนะฮะหลังคา30กว่าปีท่านผู้ชมนะไม่สำเร็จเสร็จสิ้นครับใครอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีโปรแกรมตั้งใจว่าจะไปในที่ศรีสะเกษนะก็ไปเจอได้นะคะในตารางบุญของครัวฐานนะคะซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันแบบนี้ได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทำบุญร่วมกันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองจะได้ก้าวเข้าสู่ศักราชปีใหม่ไทยกลับมาจะได้ชาร์จแบตตัวเองทำงานกันอย่างเต็มที่อย่างมากๆเลยก็เมื่อกี้อย่างน้อยๆใช่ไหมอันนี้อย่างมากๆแล้วเราก็ได้พาคุณปู่คุณย่านะที่เป็นแฟนคุณตาคุณยายนะแล้วก็พ่อแม่นะฮะรักลูกผูกจิตนะครับหัตถจิตประสานใจแล้วท่านก็ประคองจูงมือลูกหลานนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีสักครั้งหนึ่งมาเจอกันนะครับในเทศกาลสงกรานต์แล้วเราลงพื้นที่เต็มก็จะเจอทั้งรัชนกศรีโลพันธ์นะฮะทุกงานนี้ก็จะเจอที่สุเทพประยุพิทักษ์แล้วก็คณะด้วยคณะเนี่ยคณะหนูตามติดตามไปด้วยจะเล่นตลกให้ดูตลกไหมไม่ตลกรู้จะแทนพี่เด๋อเรียบร้อยเลยนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาเจอกันให้ได้นะคะพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปเจอกับพี่น้องชาววังหินวัดวารีศิรารามใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ย้อนรำลึกสักนิดหนึ่งดีกว่าเพราะว่ารอบปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้นำกองกฐินนะคะได้ไปร่วมบุญที่นั่นด้วยเนี่ยแล้วก็จริงๆเป็นครั้งแรกของหนูเลยที่ได้เห็นโบสถ์ที่นั่นไม่ได้แบบยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะขาดหลายเขาเรียกขาดหลายส่วนเลยหลังคาก็ยังไม่มีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของการแห่กฐินดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะชมเลยค่ะใช่ครับครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนวันนี้เราก็มาพร้อมกับน้องมุ้ยและทีมงานครอบครัวมิเลคเชนแนลพร้อมกับแฟนรายการครับน้องหมูว่าตอนนี้อยู่ที่ศรีสะเกษวัดที่2แต่ว่าเป็นวัดที่6แล้วในโครงการในการสร้างพระอุโบสถกฐินของเราปีนี้ครับมาดูสภาพนะฮะบริเวณวัดแล้วน้องมุ้ยจะเห็นนะครับนะฮะส่วนที่กำลังจะสร้างเนี่ยนะเป็นหลังคาเห็นไหมยังไม่มีแล้วยังเป็นโครงด้วยเป็นโครงสร้างนะฮะนี่แหละฮะที่โครงการของเราจะช่วยเติมเต็มและต่อยอดต่อไปก็ต้องฝากผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยครับนะที่นี่ที่เรายืนอยู่คือวัดวารีศิรารามก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่อาจารย์พบเห็นแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วบอกอุ้ยไม่ได้แล้วต้องมาร่วมกันในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ฉะนั้นเขาบอกว่ารอบปีนี้สร้างโบสถ์มหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับเป็นบุญใหญ่นะฮะเป็นบารมีของพวกเราเพราะว่าในโครงการสร้างนะไม่ใช่8โบสถ์นะเป็น9โบสถ์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวธันวาก็มีอีกงานที่ไหนนั่งง่วยครับต้องบอกว่านั้นจะมีทั้งเอาหลังจากนี้ก่อนดีกว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปที่พิษณุโลกวัดบ้านดงแล้วก็ต่อด้วยนครสวรรค์วัดกัลยาณรัตน์แล้วก็จะมีที่หนึ่งคือที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะก็เป็นช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีเลยเดี๋ยวเราไปร่วมทำบุญกันเลยนะฮะเพราะวันนี้เราก็ได้เตรียมปัจจัยส่วนหนึ่งในการต่อยอดพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสร้างพระอุโบสถในโครงการกฐินของครอบครัวมิเลคเชนแนลด้วยครับไปด้านในเลยค่ะเห็นครับมาลงก่อนได้
ต่ที่ไม่มาสู่ตรงนี้ก็เลยบอกผ่านไปใต้แล้วก็ขึ้นไปบาทนี่จะผ่านไปถึงละพันสองพระขันสวรรค์ตาชาวิมานก็พ่อแม่พี่น้องญาติมิตรและโลกอยู่หลงใดทิ้งใดคนก็จะได้มารวมกันจะทำได้เป็นสัมผัสเรื่องทั้งหมด
เป็นของเป็นหลวงพ่อเป็นปู่เป็นของบริสุทธิ์เป็นเพื่อนลอยมาเลยนะครับหรือว่าเป็นของพิสุทธิ์รูปใดรูปหนึ่งเพื่อปัจจัยข้าจะถึงตาวัดวารีศิลามเราสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2540ก็ได้มาเป็น18ปีนะ18ปีตอนนี้ก็มีการก่อสร้างอุโบสถนะอุโบสถหลังนี้ก็เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2557ตอนนี้ก็ร่วม1ปีเสร็จๆนะ1ปีเสร็จวันนี้ก็วันที่15ก็ได้1ปีกับ15วันตอนนี้ก็กำลังสร้างโครงสร้างคือเป็นสร้างโครงหลังคาโครงหลังคาอยู่เราใช้เงินในการก่อสร้างได้แรงศรัทธาจากญาติโยมจากกฐินปีที่แล้วจากงานวางศิลาฤกษ์งานพระป่าสามัคคีในสงกรานต์นะในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วก็เข้าพรรษาในวันนี้ด้วยก็ร่วมสร้างเราใช้เงินในการก่อสร้างใช้จ่ายไป1,700,000เศษนะตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทุกสาขาอาชีพได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถให้กับวัดวารีสุรามด้วยกันเพราะว่าเราต้องใช้เงินมากจำนวนถึงเป็น10ล้านถึงจะเสร็จเพราะว่าอุโบสถเราหลังใหญ่
มีหน้าต่าง5หน้าต่าง7ห้องต้องใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างประมาณสัก10ล้านบาทถึงจะเสร็จแล้วเสร็จขออนุโมทนาหมู่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทำบุญวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยปรารถนาสิ่งใดเป็นปริโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในทุกการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะของปีที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสได้แห่กฐินกันไปดีใจเนอะเพราะครั้งนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ดีหรือว่าแฟนรายการทุกคนนะครับร่วมจิตร่วมใจกันเนี่ยนะฮะคือสิ่งที่ผ่านมาเราทำอย่างเข้มข้นทำอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆนั้นเดี๋ยววันนี้มีโอกาสได้เจอกันพรุ่งนี้ก็แวะเวียนมาร่วมบุญร่วมกันได้แต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนั้นไปแต่จริงๆแล้วในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครัวถาเองนี้นอกจากที่วัดบ้านบากแล้วยังมีไปเพิ่มเติมที่ไหนน้องเว้ยที่สำนักสงฆ์ค่ะภูมิประชาธรรมถวายพระศิวลีนะคะในวันที่17เมษายนเนาะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็มาร่วมบุญร่วมกันได้แล้วก็มีพิธีเนี่ยเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุด้วยแล้วก็มีการบูชาพญานาคนะครับบวงสรวงพญานาคด้วยฉะนั้นแล้วจัดหนักดูแลเต็มเหมือนกันนะฮะที่พงเนี่ยนะเขามีพิธีที่วัดอยู่นะผมอาจจะไม่เจอผมนะฮะแต่ว่า17นี้ไปแน่ไปก็ช่วงก่อนเพลนะครับไปเจอกันไปรับลายเซ็นเตโชธาตุปรับเปลี่ยนชีวิตนะครับดูแลเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็ถวายพระศิวลีร่วมกันกับนี่แหละนะครับเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันเผื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ไปทางภาคอีสานแล้วก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้แต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่ากองพระป่าที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาเนี่ยยังมีอีก2แห่งด้วยกันนะคะมีทั้งวัดที่ฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็มีที่วัดคลองหมากนัดที่สระแก้ว23 24เมษายนเนี่ยที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็30เมษายน1พฤษภาคมที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานี่คือต้องบอกเป็นตารางบุญช่วงเดือนเมษายนนะเราบอกกันไปแบบยาวๆจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะก็ไปเจอไปร่วมบุญกันได้แต่ว่าเดือนพฤษภาคมอันนี้พิเศษสุดงานนี้นะฮะเปรียบเสมือนงานไหว้ครูแล้วเพราะว่าเป็นงานที่รวมใจรวมจิตเนี่ยศิลปินศิษย์มีครูทุกคนรวมถึงนะฮะพวกเรานะฮะชาวครอบครัวมิราเคิลก็จะสานฝันเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยนะฮะโครงการเยาวชนคนยากไร้เจ็บป่วยพิการซ้ำซ้อนหรือแม้แต่โรงเรียนไกลถิ่นทุรกันดารแล้วก็วัดวาอารามที่สร้างโบสถ์อยู่ก็ต้องดูแลมันยังมีอีกหลายวัดไงเราก็กระจายออกไปนะฮะจะได้มากน้อยหรือก็ตามนะฮะแต่ว่าเราต้องเจอมีตติ้งกันครอบครัวเราไม่ได้เจอนานแล้วตั้งแต่คุณปู่เป็นแฟนคุณย่าครั้งหนึ่งนานไปนานไปแล้วนานไปอ๋อครับนานไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่เป็นศิษย์ครัวถานะคะแล้วก็ได้ติดตามวิลเลอร์ชาแนลมาต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าจะได้มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้ฟังทอล์กโชว์จากครูหัตถาด้วยกว่าจะมาเป็นครูต้นบุญนะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องราวเป็นอย่างไรความเข้มข้นในชีวิตนะมีทั้งน้ำตามีทั้งรอยยิ้มเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้มข้นไหมคะเข้มข้นมากนะก็ได้มีโอกาสได้ฟังทอล์กโชว์จากอาจารย์อย่างแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยค่ะเห็นศิลปินศิษย์มีครูหลายท่านเลยทั้งอาจารย์ธนิศรีกลิ่นดีนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาสุเทพยิ้มพิทักษ์คุณอาเดือดดอกสะดาวจะได้มาฟังแบบเสียงเขาเรียกเสียงตลกมาเล่นตลกกันนะคะมีคุณรัชนกศรีโลพันธ์มีคุณบิวเดอะสตาร์โกไข่กับนายสนค่ะแล้วก็มีคุณตะกิตติศักดิ์4 ปีแล้วหนอเนี่ยแหละค่ะเขาจะมาที่นี่นะมาร้องเพลงร่วมกันรวมไปถึงนะคะมีน้องทรายด้วยเนี่ยเสร็จมีครูที่ตอนนี้ผลงานละคร2เรื่องแล้วเห็นเขาจะร้องเพลงเขาจะร้องเพลงเดี๋ยวมีเต้นด้วยชวนมีเต้นมีร้องเพลงด้วยมีเซอร์ไพรส์คือจริงๆแล้วในงานนี้เรียกว่าโอ้ผมมีความสุขนะครับถ้าได้เจอท่านฉะนั้นแล้วฮะอย่าคิดว่าเป็นงานไม่ใช่พิธีกรรมแล้วไม่มากันถ้าท่านชวนเพื่อนดูแลน้องดูแลเพื่อนนะฮะมาให้กำลังใจผมว่าสิ่งที่เราสร้างฝันสักปีหนึ่งนะถึงแม้จะเขียนฝันไว้ข้างฝาแต่ว่า4ปีก็สำเร็จได้4ปีแล้วเนาะใช่ค่ะนี่แหละแล้วผมว่า4ปีนะ 3-4 ปีไงแล้วไม่ได้มีติ้งกันแล้วมาเจอกันรอบนี้นะคะฉะนั้นใครที่แบบสนใจต้องรีบโทรเข้ามาจองบัตรกันเพราะว่าหลายท่านจองบัตรกันเมื่อวันงานไหว้ครูนี่เยอะมากแล้วนะคะและคือบัตรราคาที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์เราไปร่วมบุญกันต่อนะไปช่วยเหลือน้องๆในโครงการนะไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญครั้งนี้อาจารย์ดูแลนะคะตั้งแต่อาหา รนะโอ้โหอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจศิลปินมาเต็มโต๊ะจีนค่ะนะครับ
ต่จะมีบุฟเฟ่ใช่แล้วมีออกร้านต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยหนังสือ Pocket Book นะคะบอกว่าครั้งนี้นี่พิเศษสุดๆเลขจิตพิชิตดวงนะเรื่องราวของตัวเลขที่ไม่มีที่ไหนแล้วอ่ะมีที่งานนี้งานเดียวมันก็ไม่ขายกันไม่ขายให้ไม่ขายให้เป็นของขวัญอ๋อเป็นของขวัญเป็นของขวัญครบรอบจะมีเฉพาะทุกที่นั่งค่ะแล้วเชื่อว่ารอบปีมีสักครั้งหนึ่งสามปีจะไม่มีอีกแล้วสิ่งตรงนี้นะฮะอยากให้ท่านนะฮะได้เห็นได้ชมกันว่าหนังสือพวกนี้มันเป็นเรื่องราวของตัวเลขเลขทะเบียนรถที่ท่านได้ถามมาหรือแม้แต่วันเดือนปีเกิดบอกอะไรบ้างทำบุญอย่างไรทิศทางที่ดีกับชีวิตเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับว่าหัตถาทำแล้วเลขจิตก็ตามมานั่นคือนามก็ว่านามปากกานะแต่ที่เห็นในมือทั้งมวลนะครับนี่เลยค่ะคือ Pocket Book เล่มใหม่นะฮะมินิ Pocket Book ที่จะมอบให้ทุกท่านไม่มีวางจำหน่ายใช่ค่ะไม่มีขายที่ไหนไม่มีแล้วค่ะไม่มีมีเฉพาะงานนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ให้ด้วยเท่านั้นไม่ให้ฟรีต้องให้คนที่มีนะมีบัตรมีสิทธิ์ทันทีกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนี่เป็นเล่มสเปเชียลนะคะต้องบอกเป็นเล่มที่หลายๆคนอยากจะมีโอกาสได้รับไปแต่ไม่ได้ง่ายๆค่ะต้องมาคอนเสิร์ตกันเพราะว่าในเล่มนี้เนี่ยจะมอบให้นะวันงานคอนเสิร์ตด้วยแล้วเดี๋ยวศิลปินก็จะมีลายเซ็นด้วยนะฮะแต่ละเล่มเนี่ยผมก็พยายามให้ทุกคนเซ็นหมดนะครับลงรายชื่อไว้แล้วนะครับมาเจอกันนะคะ15พฤษภาคมวันอาทิตย์นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็ขอบคุณทางเซ็นทรัลเวสเกตด้วยดูแลสถานที่แล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ขอบคุณผมด้วยขอบคุณเพื่อนทายคือผมเองเนี่ยโอ้โหเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องบัตรหนังสือนะโต๊ะจีนนะครับกระทั่งลูกโป่งสถานที่ก็ดูเองด้วยโอ้โหนังมวยเอ้ยนะฮะอยากขยับแว่นสักสองแว่นซ้อนเลยดิมันเนี่ยนะครับคือทำจริงๆนะผู้ชมทำเพราะหัตถาก็คือทำจริงๆครับนะก็มาเจอกันโทรเข้ามาจองบัตรได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้มาร่วมสนุกร่วมกันรับรองว่าวันนั้นน่ะมีแต่รอยยิ้มเป็นเหมือนคนในครอบครัวจะร้องเพลงเลยเนี่ยเอาไมค์ประจำตัวมาเพลงไหมค่ะคือว่าถามร้องเพลงไหมคะนะฮะไม่ร้องเลยครับแต่ผมจะโชว์หนึ่งเพลงแล้วกันนะครับรับรองท่านไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนเลยที่นี่ทีเดียวมาเจอกันเนี่ยบอกแล้วมีทั้งทอล์กโชว์เดี๋ยวเผื่อได้ยินเสียงคือว่าถามด้วยนะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันมาร่วมสนุกร่วมกันมาแบ่งปันรอยยิ้มให้กันและกันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือว่าอยากจะส่งข้อความเข้ามานะช่วงของปีใหม่ไทยแบบนี้ก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ควันหลงค่ะจากวันไหว้ครูอาจารย์ก็จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพิลาภให้นะคะพระหมูสวยงามมากผ่านพิธีกรรมมาแล้วด้วยเข้มข้นมากนะอยากจะมีโอกาสได้รับไปส่ง SMS เข้ามาเป็นของขวัญในเทศกาลสงกรานต์กันแบบนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ